ลุยกินค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วเราเนี่ยก็อยู่ที่งานเทศกาลกินป่าและของดีเมืองสิงห์นะคะครั้งที่29นั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่งานมีอะไรให้เรากินบ้างแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าชื่อการเขาบอกว่าอะไรเออเนี่ยเทศกาลกินปลาทุกคนก็ต้องมากินปลานะคะวันนี้ใช่ครับวันนี้ขับรถไปจากกรุงเทพ2ชั่วโมงกว่าเลยนะเพื่อมากินปลาที่นี่โดยเฉพาะเลยนะครับใช่นี่ปลาตัวนี้เรียกว่าปลายักษ์อุ้ยไอ้นี่ใหญ่ไปค่ะน้องฟิวแล้วตรงที่เรายืนอยู่นะคะก็จะเป็นซุ้มปลาต่างๆนะคะให้เราไปถ่ายรูปกันมีปลาหลายแบบหลายลายมากใช่ค่ะนี่อย่างข้างหลังเราเนี่ยก็จะมีปลาเสือตอกับปลาช่อนนะครับตัวใหญ่มากบอกเลยนะฮะอ๋อตัวนี้เขาบอกไว้ด้วยนะว่ามันคือปลาแก้มช้ำนี่เลยใช่ไหมคะน้องฟิวใช่เขาทำมาจากขวดไหมใช่นะครับแม่ขวดพ่นสีสวยนะดีไซน์ดีมากเลยนะครับต่อมาฝั่งนี้ปลาขยับได้นะขยับตามลมหรือเปล่าเนี่ยตัวใหญ่มากบอกเลยวันนี้เรามากินปลากัดเหรอแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมดิใช่ครับตัวใหญ่สวยมากเลยนะครับอันนี้ก็ขยับได้นะเนี่ยมันกระดิกกระดิกกระดิกอยู่อ๋อตรงคีบเขาใช่ไหมใช่ข้างหลังก็กระดิกกระดิกปลากระเหทองอ่าฮะสวยมากเลยนะครับเขาจะมีบอกด้วยนะว่าปลาชนิดไหนนะครับใช่เดี๋ยวก่อนเข้าไปกินขอเดินเล่นแถวนี้แป๊บนึงนะแม่นะได้แล้วเรามาตอนเย็นอ่ะแล้วอากาศอ่ะมันแบบมันไม่ได้ร้อนอ่ะทุกคนใช่ไหมอากาศดีมากเลยนะใช่แล้วพี่เห็นไปตรงนู้นน่ะปลาอะไรอ่ะไหนฮะปลาฉลาดค่ะปลาไม่โง่ค่ะฟิวไม่เคยเหมือนปลาไหลไม่เหมือนนี่ไงเขาเรียกปลาฉลาดและปลาไม่โง่ไอ้ลูกมันกินได้ไหมกินได้ค่ะเขาจัดสวยมากเลยนะฟิวทำไมเขาชื่อปลาฉลาดทำไมไม่ชื่อว่าสมาร์ทฟิชนี่นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปลาหมอไทยโอ้ยใหญ่มากเลยฟิวใช่แล้วคือตัวนี้อลังการสุดหมุนแบบหมุนอย่างนี้เลยอ่ะตอนนี้นะเราก็เข้ามาภายในงานแล้วนะครับค่ะเขาก็จะมีของขายทั้งซ้ายและขวานะแม่นะใช่แบ่งเป็นซ้ายและขวาก็จะสลับกันนะมีของใช้ของกินนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับค่ะแม่ได้กินผัดไทยหอมได้กินแล้วแม่ใช่หอมเลยไหมคุกเลยอ่ะมีไข่เค็มมีข้าวหลามมียำมีน้ำต่างๆแล้วก็มีห่อหมกด้วยไปเดี๋ยวเดินดูก่อนแล้วกันนะเอ้แม่อันนี้เขาก็เอามาขายให้ไปกินเหรอปลาสวยงามไม่ต้องเอาไปกินเอาไปเลี้ยงอันนี้ปลาสวยงามก็มีนะครับที่งานนี้นะหลากหลายดีแม่ไปราคา10 บาทเองแม่เฮ้ยทำไมถูกจังไข่เจียว10 บาทไปเร็วอยากลองไหมจะลองมาอุดหนุนหน่อยแล้วข้าวไข่เจียว10 บาทไข่เจียว10 บาทง่ายๆเลยนะเอามา1จานแม่10บาทเองอ่ะจานนึงค่ะ20มีโทนอ่ะครับน้องๆเฮ้ยข้าวไข่เจียว10บาทมีจริงนะเนี่ยรับเชิญครับอันนี้เขาใส่อะไรมาบ้างเนี่ยน่าจะเป็นพวกผักเนาะหมกเจียวหอมๆข้าวนุ่มๆอร่อยๆนะคะ10บาทท่านได้ทำบุญเรื่องของชาตินะคะไว้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ปัญหาต่างๆไม่เคยเจอนะไข่เจียว10บาทแม่วันนี้ไม่มีแล้วได้ประชาชนเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือทุกๆงานไปนะคะแล้วท่านอย่าลืมนะคะ10บาทเท่านั้นเองได้10บาทชนใหญ่เลย1จานได้ทำบุญด้วย10บาทนะคะนี่หรอองั้นเดี๋ยวลองทานจานนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวไม่ลุยกันต่อครับสุดบาทดีมากทั้งหูลูกสนใจอะฮะใช่อยากกินอะไรหวานๆเช่นสตรอเบอรี่เครื่องน้ำตาลงั้นจัดไปก่อนเลยครับอันนี้ไม้ละ30เอาไม้ละใช่ไหมใช่ดูนี่สตรอเบอรี่ดูแบบมันดูแดงกล่ำมากเลยนะได้มันแล้วนะครับอันนี้สดๆจากเตาเลยนะคุณน้าก็ทำเองเลยนะลูกนี่เลยได้มันแล้วกรุบกรอบเลยป่ะฟิวใช่ลองชิมหน่อยค่ะลูกเป็นไงบ้างเออเดี๋ยวไหมหวานนอกมันเขาจะแบบหวานๆแล้วตรงนี้อันเนี้ยไม่เปรี้ยวมันหวานมากแม่บอกจัดให้แม่หน่อยคำหนึ่งกินแบบโปรเฟชชั่นแนลเป็นไงแม่
จอน้อง FC ด้วยนะครับมาทักทายกันนะร้านแรกก็น้องฟิวทานถังหูลูบไปแล้วนะครับ1ไม้นะครับข้าวมันอร่อยมากเลยนะมันแบบผลไม้มันไม่เปรี้ยวผลไม้มันหวานน่ะผลไม้ดีมากสดค่ะใช่อร่อยนะครับนี่ร้านอะไรร้านปลาส้มแม่ปุ้ยนะครับปลาทอดปลาส้มทอดปลาส้มฟักเอาไม่จ้าแวะแล้วมางานปลาเราก็ต้องทานปลานะครับกล่องละ50เองนะเอาแบบพอแล้วเนาะได้แม่แล้วนี่ปลานะครับพี่กล่องละน่าทานนะแม่ดูแล้วอ่ะมาเสิร์ฟไหมครับมาสักครู่นะครับพี่ยังไงครับน้องฟิวน่าทานนะคือทอดได้มาแล้วนึ่งกล่องอันนี้เป็นปลาส้มนะครับปลาส้มทอดนะปลาส้มทอดจ้ะครับผมกล่องละ50บาทไหนแม่ขอดูหน่อยได้ได้มาแล้วได้ผักด้วยนะพวกแบบพวกพริกมะนาวหอมอ่ะฮะว้าวเลยนะครับไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับชื่อร้านอะไรครับน้องฟิวบะหมี่จับกังใช่ไหมนี่เลยไปร้านนะครับโอ้ห่อเท่าไหร่อ่ะแม่ห่อเท่าไหร่คะ40บาทโอ้แพงเหรอเยอะขนาดนี้เลยเหรอเข้าใจแล้วครับว่าบะหมี่จับกังเออเขาให้เยอะมากเลยนะครับโหห่อเดียวนี่อิ่มทั้งบ้านเลยนะถ้าเป็นเล่นไปเดียวหายถูกมากเลยนะห่อละ40บาทอ่ะโหแล้วได้เยอะมากนะฮะนี่เลยนะฮะบะหมี่จับกังนะครับโอ้โหใครผ่านมาแวะอุดหนุนกันได้นะครับผมแล้วดูจากบะหมี่นะแม่ดูแล้วแบบนุ่มมากอะเส้นนุ่มมากน่าทานมากเลยเนี่ยอุ้ยน้องฟิวมางานนี้แบบของกินเยอะมากเลยนะใช่ค่อยๆดูไปนะครับเดินไปเดินมาไม่เดินบอกว่าเจอถั่วแล้วใช่จะไปต้มเหรอแม่มันมีต้มแล้วก็มีถั่วแล้วญี่ปุ่นหวานมันแน่นเต็มฝักว้าถั่วแล้วญี่ปุ่นเลยเหรอต้องจัดแล้วแม่สนใจถั่วแล้วแต่หนูสนใจเชฟเย็นอ่ะใช่เหรอจริงๆไม่ได้ค่ะมาแม่ถุงเท่าไหร่เอ่ยถั่วแล้ว30บาทแถมเกลือด้วยไปรวยเลยไหนนี่เลยใช่ไหมนี่ไงถั่วแล้วเขย่าเขย่าเกลือถุงละ30บาทใช่ไหมใช่แบบเอาไปต้มเองก็ได้นะใช่ไหมแม่เราเห็นแม่แต่ที่แม่ซื้อไปคือต้มแล้วใช่ไหมใช่อย่างนี้กินได้เลยใช่ครับ30บาทนะครับน้องฟิวอยากทานอะไรเชฟเย็นเดี๋ยวหนูเอาบราวนี่ค่ะบราวนี่กับสตรอเบอรี่ค่ะโอเคค่ะ2ชิ้น30บาทนะครับน่ารักมากชิ้นแบบกระปุกกระปิ๊บตอนนี้เราเดินมาเจอร้านนะครับที่ขายเป็นคุกกี้ปลาช่อนนะครับใช่อันนี้ทำจากอะไรครับพี่อย่างกล่องเนี้ยครับอันนี้เป็นเค้กค่ะผสมเนื้อปลาช่อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปลาช่อนครับผมแม่เนี่ยเค้กเนื้อปลาช่อนมันเป็นรูปปลาช่อนทั้งตัวเลยอ่ะสวยดีนะต้องลองนะครับหนึ่งกล่องครับขนมเปี๊ยะก้างปลาช่อนฮะอันนี้ใช้คำว่าต้นตำรับเลยนะครับที่ฝั่งนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะไส้กรอกทอดโอ้โหแล้วเขาปั่นควันออกมาข้างนอกแล้วหอมมากเอาไว้แม่หนึ่งชุดมันหอมมากเลยแบบบู๊อย่างเงี้ยสะดุดกลิ่นนี่เลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอ้วนไส้กรอกทอดนะครับอันนี้ชุดละ50ใช่ไหมคะเอาชุดหนึ่งค่ะไส้กรอกทอดชุดละ50บาทอร่อยแล้วก็เสียบไม้แบบแพ็คเกจดีนะดูสะอาดมากเลยนะครับน่าทานนะครับสักคำดิแม่ค่ะสักคำเดี๋ยวขอเปิดก่อนชุดละ50บาทใช่ไหมมี6ลูกนะครับอุ้ยนี่โอ้ยชิ้นใหญ่เลยสมุนไพรผักชีซอสร้อนไหมลืมถามว่าร้อนไหมสมุนไพรผักชีซอสเธอได้นี้เลยค่ะกินกันหน้าร้านเลยนะแม่นะลูกยอดมากเป็นไงมั่งนี่เลยก็อร่อยสมุนไพรผักชีรสชาติมันของพี่ต้นไหมไม่มองอย่างนั้นอร่อยเหมือนกันตรงใบปลาเขาจะกรอบแล้วตรงกลางเขาจะแบบนุ่มๆใช่ผ้าหอมกรอบอร่อยสมุนไพรบ้านถือว่าดีแล้วอะไรรู้ป่ะพี่เขาเปิดพัดลมออกมาทางนี้พอเดินผ่านปุ๊บกลิ่นออกมันหอมเออไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับของขายเยอะมากเลยนะในงานนะครับนี่ไงกินแรกก่อนแต่ว่ากินน้ำต่อเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเดินดวนต่อยาวๆเลยนะอันนี้เป็นไรไส้ทอดกระเทียมนครสวรร
เขาบอกกินแล้วได้ขึ้นสวรรค์เลยอร่อยว่างั้นจริงมั้ยเนี่ยคนขายอยู่นครสวรรค์แม่แก้ให้ด้วยอ่ะของขายตลอดแนวเลยนะพูดถึงเนาะใช่อันนี้นี่มันไก่ย่างทุกคนอ่ะบิ้วหนึ่งไม้ค่ะเอาชีสค่ะไม้ละ10บาทเองนะฟิวนะใช่อย่าน้องพี่จะใส่ผงชีสนี่เหรียญ10ก็ซื้อของกินได้อ่ะปกติเวลาเราไปงานอื่นนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยของมันก็ราคามันก็ตึงๆนะมานี่ทำไมมันถูกถูกใช่10บาทก็คืออย่างมากก็ได้น้ำเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ที่นี่ซื้อของกินได้เลยนะใช่อันนี้ค่ะนี่นะก็เหมือนข้าวไข่เจียวอ่ะ10บาทใช่10บาทก็ได้นี่นะบาร์บีคิว2ไม้แล้วเนี่ยมันฝรั่งไม้ละ10บาทเหมือนกันนะครับขอเขย่าอีกอ่ะใครมาแม่เดือนจะกินอะไรครับยำแหนมยำแหนมอ่ะไปแม่เดือนไปสั่งเลยไปสั่งเลยกัดยังไงเนี่ยด้านข้างเลยค่ะกัดยังไงอ่ะเป็นไงบ้างแล้วก็ต้องโดนผงไปมาทุกคนกรอบแล้วก็มีผงแบบผงชีสอ่ะมันอร่อยน้ำมันชอบชีสไงใครชอบผงไหนก็เลือกได้เลยอ่าฮะที่สำคัญเลยนะไม้ละ10บาทนะครับราคาน่ารักเออแม่เดือนสั่งอะไรครับอันนี้ทั้งลูกเลยไหมแบบไม่ขยับอ่ะไม่ขยับอ่ะอันไหนคะที่ลูกเนี้ยข้าวทอดอ๋อแล้วไม่แหนมนะลูกแหนมตัวนี้ความรู้ใหม่ได้ครับเจอน้อง FC อีกแล้วนะครับสวัสดีครับคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับได้ไหมเจอน้อง FC ด้วยนะครับได้ไหมยังไม่เดือนได้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คืออยากจะบอกว่าที่เราเห็นเราซื้อใส่ถุงอย่างนี้นะเราไม่ได้เอากลับไปกินกรุงเทพนะเราจะไปกำแพงเพชรกันต่อคืนนี้เราจะไปนอนที่กำแพงเพชรนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเลื่อนต่อนะครับได้มาแล้วที่ร้านนี้เขาเป็น FC น้องฟิวด้วยนะใช่เหรอขอบคุณค่ะที่ไม่เปิดหน้าเก่าหนูดีใจมากอย่างนี้เราต้องอุดหนุนแล้วสิเอาค่ะหนูเมาเลยนี่เลยนะร้านน้องเกรซขนมเบื้องนะครับเอ๊ะพี่ฟิวมาหนาวแล้วไหนแม่อุ้ยดูแล้วแบบกรอบมากเลยเนี่ย Thank you นะฮะทุกอย่าง30บาทแม่นี่จะบอกว่าปกตินะเขาจะขาย3อย่าง100แต่ที่เนี่ย30บาททุกอย่างเออใช่แม่เพราะเหลือ10บาทไปกินอะไรไปกินร้านโน้นได้อีกใช่ไหมเออดีตก1แบงค์แดงมีทอนใช่ต้องจัดแล้วแม่เอาไปครบแบงค์แดงเลยขนาดนี้ฮะจัดไปนะครับอยากกินแบบนี้อันไหนคะอันนี้เดินชิมเลยเหรอยังไม่เคยกินอันเนี้ยได้ค่ะเอาอันนี้นะคะปึ๊บเอาใส่ถุงไป2นะฮะแล้วก็ถือกินไปอีก1นะครับค่ะแม่เจอพี่ก็เป็น FC ด้วยไม่น่ามาดูฟิวเลยอ่ะจริงๆชอบที่ว่าดูหนูช่องใหม่มันจะสวยกว่าเดิมใช่เหรอฮะใช่แล้วอ่ะนี่เลยนะฮะโอ้โหล้นๆเลยนะครับนี่ใครมาเดินก็ลองแวะมาดูนะครับตบมือร้านน้องเกรซขนมเบื้องนะครับกรอบหอมหวานทานอร่อยนะนี่เลยและที่สำคัญ30บาททุกอย่างใช่ครับมีจริงนะ30บาทน้องฟิวชิมหน่อยค่ะกรอบจริงเปล่ากรุบยังพี่ก็บอกนนท์เลยเดี๋ยวทำให้เลยนี่ไม่ต้องกินในนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยไปแกะได้ครับร้อนหน่อยหนูจะกัดยังไงอ่ะตรงนี้เนาะกัดนี้กัดกรุบโอ้ยังไงคะเมื่อคนกินด้านนี้แล้วแบบว่าแป้งมันแบบว่าเข้าใจไหมมันแบบมันอย่างเงี้ยงั้นเลยน้องแป้งมันอร่อยมากก็อยากได้แป้งเปล่าๆแป้งมันแบบว่าหวานมันหอมอยู่แล้วอ่ะมันจะเจอใต้ไปแป้งเนี้ยไม่เคยกินเฮ้ยกินเขาอร่อยนะไม่หวานมากครับผมเฮ้ยกินอร่อยถูกใจสิ่งนี้เลยใช่ไหมนี่เลยอร่อยนะครับไปเดี๋ยวลุยกินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เจอ PFC ด้วยนะครับอร่อยมากอันเนี้ยถูกใจฟิลนะฮะตัวละครหมดอ่ะแม่บอกว่าอยากกินข้าวโพดนะครับนี่ร้อนๆจากเตาเลยนะข้าวโพดนะครับแม่เดินบอกว่าอยากทานนะฝากเท่าไหร่แม่15 บาทโอ้โหแบงค์เขียวมีทอนน่ะเออ
เนี่ยมาเที่ยวงานเนี่ยชอบนะ5บาท10บาท20บาท30บาทอะไรอย่างงี้นะฟิวนะจ่ายแบงค์นี่ทอนก็มีใช่ครับหนูเห็นน้องรำอยู่ตรงนี้เฮ้ยเป็นคนการศึกษาให้น้องใช่ครับมามีน้องรำให้ดูด้วยมีสองซอยแล้วไปซอยไหนซอยนี้ก่อนไหมเจอร้านบาร์บีคิวนะครับถอยไปถอยไปถอยไปเฮ้ยขอดูหน่อยเนื้อนกกระจอกเทศเนื้อจระเข้เนื้อกวางเนื้อหมูเนื้อทะเลแฮมไก่ตุ๋นหัวใจเนื้อไก่เอาอะไรดีไม่คืองงอ่ะสามอันเนี้ยค่อยเอาอะไรจระเข้ไหมได้ถ้าจระเข้ไม้หนึ่งค่ะไม้ใหญ่ใหญ่ถ้ามีที่ไหนมีที่นี่ที่เจอสิบเจ้าแรกครับผมนี่เลยจระเข้นะไม้ละ50บาทนะ50บาทครับของเจดาเท่านั้นนะคะสิงห์บุรีเจ้าแรกของสิงห์บุรีจัดมาครับขายจนลูกตอนนี้ลูกเป็นผู้จัดการธนาคารและแม่ยังมาขายบาร์บีคิวเลยแล้วส่งลูกเรียนจะจบเพราะบาร์บีคิวเนี่ยครับผมจริงๆเนื้อจระเข้อะกินไปจะเหมือนไก่ใช่แล้วเพราะเราเคยกินที่ตลาดน้ำอัพวาใช่ครับโอ้อันนี้คือบ้องตันจระเข้อุ้ยบ้องตันจระเข้คือบ้องตันน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มบาร์บีคิวแท้เยิ้มๆเลยอ่ะฟิวร้านนี้ไม่เหมือนก่อนร้านนี้อร่อยกว่าไก่อีกจริงดิร้านนี้ไม่แบบว่ามันไม่ได้ไก่ที่แบบแห้งๆมันเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆเนื้อปลาผสมเนื้อไก่ดำกัดไปแล้วมันจะเป็นฟิลแบบว่านุ่มๆเหมือนแบบเหมือนนุ่มไหมคะเนื้อต้มปลาอร่อยมากน้องฟิวชิมไปแล้วนะเดี๋ยวพ่อขอชิมบ้างอันนี้พ่อชอบนะมือนี่หอยคอส3ชั้นนุ่มมากเลยนะน้องซอสที่เขาราดอ่ะคือมันอร่อยมากใช่นี่เลยนะเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงๆแม่สงสัยอร่อยไหมคะอร่อยอ่ะตอนนี้นะเจด้าเขาบอกว่าอยากให้เราได้ชิมเนื้อกวางเมื่อกี้นะเจด้าบอกว่าเดี๋ยวให้มาชิมไม้นึงอันนี้ไม่เคยกินลองดูครับฟิลครั้งแรกในชีวิตเลยนะเสียแป้งเลยเหรอเสียแป้งสดเมื่อกี้น้องฟิวชิมไปแล้วอ่ะพ่อขอชิมบ้างนะครับคุณป้าเขาบอกว่าเนื้อนุ่มมากนะหลังจากที่ทานเนื้อจระเข้ไปเมื่อกี้คือแบบรู้สึกว้าวบอกเลยว่าใครแวะมาที่นี่นะลองแวะมาที่ร้านเจดาได้นะครับอร่อยจริงนะไม่ผิดหวังนะแม่50บาทคือแบบโอเคมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อกวางกันจัดไปครับคำโตเนื้อแน่นแม่นุ่มด้วยนะไม่เหนียวใช่แน่นนุ่มอร่อยจริงๆนะอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยยอดอร่อยของเราคัดสรรมาอย่างดีทุกอย่างค่ะนี่ครับผมใครที่ผ่านมานะก็ลองแวะมาดูได้นะร้านเจดาบาร์บีคิวนะครับของดีจริงนะครับบอกเลยนะถ้าหรือว่าถ้าใครไม่กินตัวนกกระจอกเทศกวางหรือว่าจระเข้อยากก็กินอย่างอื่นก็ได้มาได้20บาทมาได้ทุกอย่างกันแบบนี้ก็เจอน้อง FC อีกแล้วนะครับนี่เลยเจอน้อง FC อีกแล้วนะครับนี่อันนี้นะคะเป็นซอฟคุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตชิปมัชเมลโล่ทุกอย่างแบบทำไมมันจะแบบมันซอฟคุกกี้ก็จริงแต่มันแบบเหนียวๆมัชเมลโล่อ่ะกับน้ำมันรอบตอนนี้เค้กหอมไก่เลยนะคะมันไม่ได้กรอบนุ่มมันเหนียวๆแบบเหนียวมัชเมลโล่อ่ะแล้วมันก็ไม่ได้หวานเยอะใช่ก็แบบเทคเจอร์แบบเนี้ยคือคุกกี้ที่ถูกต้องมันขบช็อกโกแลตนิดหน่อยตาดีชิวไหนดูสิอันนี้อะไรอ่ะวิพ่อดูอันนี้น้องหน่อยอะไรกันน้องฟิวเบรกเจออะไรคะกล่องไม้ขีดมีไส้ไหนคะนี่เหรออันนี้คือชื่อขนมใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ไหม
ไม่เคยเห็นเลยนี่ครั้งแรกที่เจอเลยนะใช่มันชื่อว่ากล่องไม้ขยิบมีไส้เอาฝอยทองเพราะลูกทรงของเขาหรือเปล่าใช่ไหมใช่ข้าวโพด2ค่ะ6ชิ้น30บาทแม่ตกเฉลี่ยนะชิ้นละ5บาทเองนะมาเดี๋ยวชิมเลยดีกว่านะคะน้องเฟลนี่ครั้งแรกที่เจอเลยนะไม่เคยเห็นเลยนะหยิบมาอันนี้ฝอยทองลองชิมดูค่ะเป็นไงคะหอมแป้งแน่เลยทำไมเอาของน้องเฟลแล้วเข้าไปแล้วทำไมก็คือไม่กินน้องเฟลกินแบนไส้เขาเรียกว่าอะไรนะฝอยทองคือมันก็อร่อยก็แบบเป็นฟิลแบบว่าหอมแป้งแล้วขนาดเป็นไส้ก็ถือว่าคุ้มนะถ้าเหมือนกินไปอ่ะมันก็ตกชิ้นละ5บาทเองแปลกดีนะใช่เพิ่งเคยเห็นนะครับแป้งเขาหอมใช่โอเคนะนี่ของแปลกไม่เคยกินแต่จริงๆเขาน่าจะมีมานานแล้วนะกล่องไม้ขยิบขอบคุณครับน้องฟิลเจอน้อง FC อีกแล้วคุณแม่บอกว่าขอถ่ายรูปด้วยนะครับนี่เลยอุ้ยมาตรงนี้มายืนข้างกันลิงหน้ากระดานลิงหน้ากระดานเลยลิงหน้ากระดานกล้องทางโน้นลูกมองกล้องโน้นค่ะเจอน้อง FC นะครับน้องน่ารักมากเลยนะครับนี่ขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับมาเที่ยวงานนะคุณแม่ครับผมน้องน่ารักมากเลยหมด3ทันเสืออ่ะไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับค่ะต่อมานะคะเดินมาเจอซาลาเปาทอดอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้ของแปลกอีกแล้วใช่นี่อย่ามรู้ไส้ก่อนซาลาเปาทอดมีไส้หมูสับไส้หมูแดงแล้วก็ไส้ครีมน้องเพิ่งเอาไส้หมูแดงมากันอ่ะฮะลูกละ35บาทเอาไส้หมูแดงค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับปกติเราเห็นซาลาเปาก็คือซาลาเปาปกติเลยแต่นี้พี่เข้ามาทอดนะครับเอ้ยกรอบเป็นไงครับฟิวน้องขอถ่ายรูปไม่กินหนูเลยตอนนี้เราเจอน้อง FC นะครับตื่นเต้นเหรอครับลูกตื่นเต้นมากโอ้โหกอดน้องหน่อยลูกได้แล้วขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับนี่เจอน้อง FC อีกแล้วนะครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับเดี๋ยวหนูจะแบ่งครึ่งซาลาเปาแล้วจะได้เจอลองดูสักคำหนึ่งต้องบีดูลูกซาลาเปาทอดนะครับเพราะว่าต้องกัดให้เจอไส้เลยอ่ะไหนฮะโอ้โหได้มาแล้วพี่เขาลุ้นอยู่ข้างหลังก็บอกพูดได้ดีนะหนูนะต้องอร่อยนะหนูนะอย่างนี้เป็นไงฮะเราต้อนแล้วมันตัดกันเพราะแป้งมันแบบมันเป็นแป้งทอดใช่ไหมแล้วถ้าเจอไส้มันกินตัดกันไส้หมูแดงก็เหมือนไส้หมูแดงปกติอ่ะทุกคนแต่ว่าข้างนอกมันแปลกใหม่ตรงที่ว่ามันทอดอ่าฮะเทนเจอร์มันจะแปลกใช่ปรากฏว่าอร่อยถือโอเคเลยนะครับไปเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่นะคะเดินไปเดินมาแม่เจอยำปลาหมึกไฮโซไหนดูซิมีอะไรบ้างมีหมึกนึ่งมะนาวหมูเส้นอุ้ยแม่น่าทานมากแล้วก็มีหมึกนึ่งไข่หมึกแท้แล้วก็มีไข่หมึกชุบแป้งทอดโอ้แม่บอกว่าโหเปรี้ยวปากอยากกินแล้วยำสีน้ำจิ้มตัวนี้มันแบบโอ้เนาะอันนี้เขายำด้วยนะครับโอ้โหน่าทานมากสีสัดไปเดี๋ยวไปหาของทานกันต่อนะครับไปหนทางยาวไกลนะค่ำคืนนี้น้อง FC ด้วยนะครับนี่เลยขอบคุณครับลูกหนูว่าไงพี่เขาเดินไปหาแม่หนูติดตามตั้งแต่เด็กๆเลยแม่เด็กแม่ทำยูทูบแล้วน้องเขาเด็กๆโอ้เป็นไงฟิวช็อตฟิวเด็กเจอ FC พี่เดือนโอ้ตึงเลยเดี๋ยวนี้พี่เดือนดังกว่าน้องฟิวแล้วเหรอเนี่ยแม่เดือนบอกว่าเจอร้านเด็ดแล้วแม่เดือนอยากทานชื่อร้านอะไรครับแม่มาเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราเดินถามแพ็กเพจแต่ว่ามันจะเป็นร้านเขาแม่ครัวเขาปิดร้านอ่าฮะไม่ทันแน่มาเจอในงานใช่ไหมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปเดินชิมแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นโดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นนึกว่าอร่อยจะไม่ยอมวางหลอดโถยมันอร่อยนะเป็นไงแม่อ๋อมันดูสดมากเข้มข้นอร่อยไม่ได้หวานมากครับผมยังไงฟิลเหมาะกับการทำมิงตูแล้วก็เป็นคนขูดไปกินหิมะอะไรเงี้ยนี่เลยนะฮะก็เจอแล้วนะครับไม่เดือนบอกว่าตามหามานะฮะอยากทานมากก็ได้เจอในงานนะครับเขาก็จะมีซีลไว้ให้แบบนี้เลยนะครับมีอะไรอีกคะก็นมสดเอาไว้นมสด
KFC อีกแล้วนะครับนี่เลยมาไม่เดือนได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอยากกินโกโก้ไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับแม่เดือนบอกว่าดีใจมากเลยไม่ต้องไปแบบว่าหน้าร้านขายอ่ะได้ครับผมคิวเขายาวมากใช่ครับก็เจอน้อง FC อีกแล้วนะครับนี่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับไปแม่บอกแม่อยากได้ผักเหรอแม่เจออะไรครับลูกคะน้าฮะคะน้าถุงละ20บาทโอ้โหอันนี้ปลูกเองหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อคุณป้าเขาปลูกเองนะครับปลวนแม่ซื้อไปเลยเดี๋ยวปีใหม่เอาไปทำกินที่บ้านเราเออถุงละ20บาทนะครับเอาไม้ก็20นะได้มาแล้วนะผักถุงละ20บาทนะครับใช่ถูกใจมากใช่ขายถูกจริงนะฟิล20บาทเองผักปลอดสารอ๋อผักปลอดสารด้วยค่ะนี่ได้อีกแล้วนะครับเต็มตะกร้าแล้วนะไหนอ่ะโอ้โหแม่แขวนไปแขวนไปโอ้โหถ้าไม่เอารถเข็นมานี่ว้าวุ่นเลยเนี่ยนี่เลยอ่ะบอกแล้วถ้าไม่เอารถเข็นมาต้องซื้อรถไปต่อไปเราแม่ว่าไปหาปลากินดีกว่าได้ครับไปแม่เดินไปเดินมาเจอร้านผักอีกแล้วนะแม่ขายถุงละ10บาท20บาทอ่ะคือแบบโอ้โหราคาน่ารักมากเลยนะสวนลุงในไร้สารพิษนะครับนี่เลยต้นหอมถุงเท่าไหร่แม่10บาทนะครับของขายถูกมากเลยนะครับในงานเนี่ยครับนี่เลยนะส่วนลุงในนะครับไร้สารพิษนะดูไหนฮะเพียบแขวนไว้กับฟิลอุ้ยแม่ช่อนแดดเดียวโอ้เดี๋ยวมาดูกันนี่อันนี้เป็นปลาช่อนแดดเดียวนะครับนี่เลยนี่มีให้ชิมด้วยนะแม่อุ้ยมีนั่นเลยปลาสลิดนะฮะตอนนี้แม่เดือนกำลังเลือกอยู่นะครับเมื่อกี้นะคะแม่ซื้อเป็นปลาช่อนนะคะกับปลาสลิดไปโดนไป390บาทอันนี้ไปทอดแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยแล้วนะคือปลาสลิดนะตัวปลาเองใช่ครับเรียบร้อยหวานเจี๊ยบไปเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อนะมีปลาอะไรเราได้ทานกันอีกนะครับในวันนี้นะครับตอนนี้นะเราก็มาแวะร้านคุณเชียงนะคุณป้าบอกว่าคุณเชียงปลาอร่อยมากนะครับนี่เลยนี่เงินทอนป้าเงินทอนด้วยป้าบอกว่าถูกใจให้หมดเลยโอเคครับผมมาในคุณเชียงปลาแม่ก็มี2แบบนะคุณเชียงปลากับคุณเชียงแบบพริกไทยดำครับผมธรรมดาแล้วกันเนาะได้ครับยังไม่เคยกินเลยนะก็ได้มาแล้วนะคุณเชียงปลานะครับค่ะอันนี้ไม่สามารถชิมให้ดูได้นะเพราะยังไม่ได้ทอดใช่เดี๋ยวเราเดินดูนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้นะเราก็เจอร้านปลาเผานะครับเดี๋ยวเราจะสั่งปลาเผาไปทานกันนะครับค่ะเรามางานมาแล้วก็มีปลาแม่แล้วกันเนาะสวยมากน่าทานมากเลยนะเป็นไงครับฟิลน่าทานใช่ครับเดี๋ยวไปทานกันนะค่ะ9399มาแม่นี่เป็นเซตของเขาเลยนะครับโอ้โหครับผมตอนนี้นะเราก็ได้ซื้อปลากับปลาหมึกมานะครับเดี๋ยวเราจะทานกันในงานเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าปลาช่อนเผานะครับของสิงห์บุรีเนี่ยจะเด็ดสมคำเล่าลือหรือเปล่านะครับดูร้อนเลยค่ะว้าวที่เขาเปิดมาให้แล้วนะเนื้อเน้นๆเลยนะแม่นะน้ำจิ้มเขาเป็นไงเอ้ยเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเป็นไงครับฟิวน้ำจิ้มอร่อยปลาไม่ขาวใช่เหรอแม่อยากจะบอกว่าน้ำจิ้ม
ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย